เรามาดูคุณแม่มือใหม่เป็นไงบ้างสวัสดีค่ะลูกสาวของแม่เอ้ยพอมาอยู่บ้านหลังนี้ดีขึ้นใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้แม่ทำความสะอาดให้นะคะเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อคืนค่ะรู้สึกน้องจะชอบแบบนี้มากกว่าเด็กๆก็ปลอดภัยด้วยนอนน่ารักกันให้ลูกกินนมบ้างไหมคุณแม่มือใหม่เป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมคะสู้ๆนะเดี๋ยวแม่ทำความสะอาดบ้านให้ก่อนรักหนูนะคะลูกเด็กดีของแม่รักไหมคะไหนแม่หอมก่อนแม่หอมก่อนเด็กดีของแม่เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนีน่านีน่าเก่งที่สุดเลยค่ะลูกมีตัวเล็กล่ะไหนแม่ขอดูตัวเล็กหน่อยเอ้ยนุ่นก็หลับเด็กๆหลับนะคะเมื่อคืนนี้งอแงกว่าจะได้นอนก็เกือบ5ค่ะคุณแม่ได้นอนไหมนะสู้ๆนะลูกนะมีหน้าของแม่เก่งอยู่แล้วกินนมไหมแม่ให้กินนมกินไหมคุณแม่มือใหม่ทำดีที่สุดเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะลูกหนูเก่งมากเลยค่ะได้อยู่ไหมคะน้องดื่มนมไป4กระป๋องค่ะภายในยังไม่ถึง1วันเลยค่ะเก่งมากเลยลูกต้องบำรุงเยอะๆเดี๋ยวแม่มาให้อีกอิ่มไหมมาอยู่ในนี้แล้วน้องรู้สึกว่าเหมือนน้องปลอดภัยค่ะเขาก็อยู่กันงุ้งงิ้งไปอยู่เห็นดูก็จะเอาผ้าปิดนะคะปิดให้เขานะคะถ้าไม่มาทักทายหรือมาเซ็นฮัลโหลเขานะคะถ้าไม่เอานมมาให้ก็จะปิดให้เขาอยู่กันแม่ลูกค่ะเห็นไหมคะThank you.
มากเลยลูกมาแล้วอันนี้ไปนี่มาแล้วตัวนี้อันนี้มาเดี๋ยวมาลูกแม่ห่วงเดี๋ยวตอนนี้น้องยังตัวเล็กอยู่ค่ะเดี๋ยวรอสักพักนึงจะเอากรงมาใส่ให้น้องค่ะน้องจะได้ไม่หายไปไหนจะได้อยู่กับแม่หลายเวอร์ชันกินนมแม่กินนมแม่ก็ดีนะคะที่ลูกที่อ้วนอ่ะยอมให้ลูกๆ กินนมค่ะน้องน่ารักมากอ้วนเป็นแม่ที่ดีมากๆเลยแม่ภูมิใจในอ้วนนะลูกอ้วนเก่งมากอ้วนเก่งมากเลยลูกยอมให้ลูกกินนมแล้วก็เขาเป็นแม่ที่เจนเท่ามากเลยค่ะน่ารักจริงๆเนี่ยมาให้ดูเด็กๆนะคะน้องเป็นแม่ที่เจนเท่าน่ารักมากเลยไปนอนข้างในก็หน่อยอ๋อเออไอ้ตัวนึงเอาไว้แม่หยิบให้ลูกหลับแล้วพี่ไหมแม่หยิบให้หยิบกับแม่ดีแน่ไอ้อะไรน้องค่ะเออจริงมากลูกกินเก่งเชียคุณแม่มือใหม่ค่ะวันนี้วันแรกเอานมอีกไหมเดี๋ยวแม่ให้กินให้หมดเนี่ยกินให้หมดไม่เอาเอาไหมไม่เอาไหมหรออยู่ไหนร้องคะน้องเป็นอะไรคะร้องทำไมลูกโอเคโอเคเดี๋ยวให้เด็กๆพักผ่อนนะคะ อย่างนี้นะลูกนะอ้วนเก่งมากเลยลูก Good girl ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะทุกท่านมาเยี่ยมคุณแม่มือใหม่ค่ะวันแรกนะคะก็ผัดกันดูแลครบไหมลูกครบแล้วลูกกลัวลูกๆไม่ครบค่ะหากันยัง
เพื่อนเอ๋ยน่ารักจังเลยลูกขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่มือใหม่ค่ะทั้งคุณยายมือใหม่คุณแม่มือใหม่กันหมดค่ะไม่เคยทำคลอดก็ต้องทำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่เคยเลี้ยงลูกสุนัขแม่สุนัขแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ให้คำแนะนำมามากมายเลยค่ะก็จะพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดนะคะที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือจะเป็นบ้านหรือจะเป็นที่อยู่ของน้องค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคำแนะนำเลยมีคำแนะนำอะไรเข้ามานะคะหนูยินดีน้อมรับทุกๆคำแนะนำนะคะกราบขอบพระคุณมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ